น็อตเพชรตีกันจริงๆเพื่อนรักเห็นต่างขั้วเปิดใจเกลียดกันหรือเปล่าเผยมิตรภาพ20ปีเราไม้แก่กันหมดแล้วดัดยากแล้วเผยมิตรภาพ20ปีน็อตเพชรตีกันจริงๆเพื่อนรักเห็นต่างขั้วเปิดใจเกลียดกันหรือเปล่าย้อนเหตุการณ์ซึ้งน้ำใจเพื่อนสองเพื่อนซีน็อตวรฤทธิ์พิธีกรรายการแฉพร้อมด้วยเพชรกรุณพลตอนนี้นั่งเก้าอี้ส.ส.และเป็นรองโฆษกพรรคก้าวไกลมานั่งเปิดใจถึงมิตรภาพ20ปีและความคิดเห็นต่างทางการเมืองของทั้งคู่มดดำคชาภาพิธีกรรายการถามถึงกระแสคนมองทั้งสองคนเกลียดกันจริงๆเหรอทั้งคู่ตอบพร้อมกันว่าไม่ได้เกลียดกันน็อตความเป็นเพื่อนเหมือนเดิม20ปีแต่บางทีความเป็นเพื่อนพักบ้างถ้าความคิดเห็นไม่ตรงกันแล้วพยายามจะเปลี่ยนแปลงกันแต่ถ้าสามารถแลกเปลี่ยนกันได้คุยกันเพชรเมื่อก่อนต้องยอมรับช่วงการเมืองแรงแรงเราก็พยายามจะเปลี่ยนเขาก็พยายามนำเสนอแนวทางเขาแต่เขาไม่ได้จะเปลี่ยนเราพยายามจะเปลี่ยนเขามันก็มีคนเอาเรื่องราวออกไปข้างนอกเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เพชรในกลุ่มมี7คนจะมี2คนนี้ด่ากันอยู่ในกลุ่มด่ากันจนที่กิฟวัฒนะถามว่าถ้าพวกมึงชนะเขาจะให้มึงเป็นรัฐมนตรีเหรอเขาจะให้ถ้วยมึงเหรอก็ไม่ได้อะไรจนมานั่งตกตะกอนเข้ามาในวงการเมืองยังมีคนที่เห็นต่างกับเราอีกมากมายเราเป็นผู้แทนราษฎรไม่จำเป็นต้องไปชนะเขาเราอาจให้ข้อมูลในสิ่งที่เขาอาจได้ข้อมูลมาไม่ครบเดี๋ยวนี้เราไม่ไปเปลี่ยนแปลงความเชื่อเขาชี้ไปที่น็อตเรารับฟังแต่อันไหนรู้สึกได้รับข้อมูลข่าวสารไม่ครบก็แค่บอกเหมือนเราเอาข้าวไปให้เขากินแล้วเขาไม่ถูกปากเขาไม่กินแล้วเราจะไปบอกมึงต้องกินให้หมดไม่งั้นมึงเลิกคบกับกูมันก็ไม่ใช่น็อตแต่เมื่อก่อนเป็นอย่างนั้นใช่เมื่อก่อนเป็นน็อตเลยบอกงั้นไม่ต้องคุยกันถึงเป็นประเด็นตอนนั้นผมถึงบอกนั่นก็เรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องของกูมดดำทำท่าตกใจถามว่าแกตีกันจริงๆเรื่องพวกนี้เพชรใช่ใช่น็อตอย่ามาเปลี่ยนแปลงกันเพราะเราให้ข้อมูลอะไรไปเขาก็เชื่อของเขาเราก็เชื่อของเรามีช่วงที่ต่างคนไม่รับฟังกันก็ตัดปัญหาไม่ต้องคุยกันเพชรตั้งแต่วันที่มดดำเชิญมามีปัญหาทัวร์ลงน็อตก็เลยคุยกันว่าต่อไปนี้ถ้าอะไรที่เราเห็นต่างเราไม่ต้องมาคอมเมนต์ไม่ต้องมาสอนกันน็อตเราไม้แก่กันหมดแล้วดัดยากแล้วส่วนด้านมิตรภาพแน่นปึกมดดำถามเวลาน็อตอกหักก็อยู่กับเพชรตลอดเมียคนนี้เพชรก็เป็นคนไปเจรจาไม่ใช่เหรอเพชรใช่ถามเรื่องความประทับใจกันเพชรที่น็อตเขามีเรื่องที่ประทับใจมากเขาเป็นคนมีน้ำใจมากตอนเพชรอกหักน็อตเขาก็เป็นคนเห็นแฟนเพชรไปกับคนอื่นน็อตบังเอิญไปเจอไม่ได้เสือกเลยไปเปิดร้านน้ำปั่นอยู่ใครเดินแฟนไอ้เพชรนี่หว่าเพชรก็ไปเคลียร์เลยรอหน้าบ้านผู้หญิงน็อตโทรมาแล้วตามมานั่งเป็นเพื่อนถ้ามึงไม่กลับกูก็ไม่กลับมดดำกล่าวเสริมว่าช่วงเพชรทำเบเกอรี่แล้วแกโดนทัวร์ลงน็อตก็เป็นคนมาบอกฉันให้เอาเพชรมาแล้วฉันบอกฉันเคยกินแล้วเคลี้ยงหัวหมาเลยนะเพชรวันที่มันไปอบผิดแข็งเป็นหินเลยมันพูดจนฉันต้องเอาแกมาออก 2-3 รอบเพชรพี่น็อตเคยช่วยพี่เคนธีรเดชขี่เจ็ตสกีแล้วจะชนสะพานพี่น็อตเอามือไปบังหัวพี่เคนจนตัวเองมือกระดูกแตกเพื่อป้องกันชีวิตพี่เคนหรือในกองละครช้างตกมันพี่น็อตก็ไปกระโดดขวางคนล้มพี่น็อตไปช่วยทั้งที่ทุกคนวิ่งหนีอิงลุยเองนำทีมเพื่อไทยเจรจาก้าวไกลขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีฝ่าวิกฤตประเทศอิงลุยเองนำทีมแกนนำเพื่อไทยข้ามฟากไปตึกไทยซัมมิตเจรจาพักก้าวไกลคาดถกขอเสียงโหวตนายกรัฐมนตรีหวังฝ่าวิกฤตประเทศเมื่อวันที่9สิงหาคม
2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.นำโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคนายภูมิธรรมเวชยชัยรองหัวหน้าพรรคนายประเสริฐจันทร์รวงทองเลขาธิการพรรคนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวแพทองธารชินวัตรแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีร่วมเดินเท้าจากอาคาร OAI Tower ที่ทำการพักเพื่อไทยไปยังตึกไทยซัมมิตเพื่อเข้าเจรจากับพักก้าวไกลกิโลกรัมคาดหารือถึงแนวทางการขอเสียงสนับสนุนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีเพื่อฝ่าวิกฤตประเทศลิซ่าไลฟ์ฉลอง7ปีสุดปลื้มทัวร์คอนเสิร์ตทั่วโลกจอบลิงก์ไทยให้กำลังใจทุกที่ลิซ่าไลฟ์เดี่ยวครั้งแรกฉลองเดบิวต์ครบ7ปีขอบคุณบลิงก์ที่คอยเป็นกำลังใจปลื้มหนักทัวร์คอนเสิร์ตที่ไหนจอบลิงก์ไทยชูป้ายให้กำลังใจตลอดครบรอบเดบิวต์7ปีไปหมาดหมาดสำหรับ Blackpinkเกิร์ลกรุ๊ประดับโลกทั้ง4สาวจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าได้ออกมาโพสต์ขอบคุณสมาชิกวงและเหล่าบลิงที่ช่วยสนับสนุนจนทำให้พวกเธอสามารถมาถึงจุดนี้ล่าสุดลิซ่าสาวไทยเพียงหนึ่งเดียวได้ออกมาไลฟ์สดให้แฟนๆหายคิดถึงบอกเลยว่าถือเป็นการเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่เพราะลิซ่าไม่เคยไลฟ์สดคนเดียวเลยตลอดเวลาที่ผ่านมามักมีพี่ๆในวงมานั่งไลฟ์ด้วยเสมอในไลฟ์ครั้งนี้ลิซ่าโชว์สกิลภาษาเพื่อพูดคุยแฟนๆทั่วโลกโดยมีช่วงหนึ่งลิซ่าได้พูดคุยกับพี่ๆบลิงชาวไทยว่าไม่ว่าบลิงจะทำอะไรรับรู้ได้ตลอดและการไปทัวร์คอนเสิร์ตหลายประเทศทั่วโลกบางครั้งเอเนอร์จี้ยังไม่มาแต่พอได้เห็นป้ายภาษาไทยแล้วก็รู้สึกชื่นใจจึงอยากขอบคุณบลิงที่คอยเป็นกำลังใจให้เสมอที่เปิดไลฟ์วันนี้อยากจะมาฉลอง7ปี Blackpink ก็เลยอยากจะมาคุยกับบลิงสักหน่อยเพราะว่าหนูไม่เคยคุยกับบลิงคนเดียวเลยไลฟ์คนเดียวไม่เคยมันเขินหนูไม่รู้ว่าจะพูดอะไรไม่เคยมีโอกาสได้ลองเปิดคนเดียวเลยส่วนใหญ่ก็จะเปิดกับโรเซ่หรือพี่จีซูตลอดแต่ว่าวันนี้ถือโอกาสครบรอบ7ปี Blackpink ก็เลยลองหน่อยก็ได้ก็ขอบคุณที่บลิงทุกคนนะคะขอบคุณที่แบบคอยเป็นกำลังใจตลอดช่วงนี้ทัวร์คอนเสิร์ตด้วยคือไม่ว่าจะไปประเทศไหนก็ตามก็จะมีป้ายภาษาไทยอยู่ทุกประเทศเลยหนูรู้สึกว่าพอเห็นว่าก็ชื่นใจคือดีใจอยู่แล้วที่ได้จอบลิงก์ทุกประเทศแต่บางทีเอเนอร์จี้เรายังไม่มาแต่พอเห็นป้ายภาษาไทยทุกประเทศเลยมันเลยแบบฮึดสู้ไม่ว่าจะไปประเทศไหนบลิงก์ทุกประเทศจะเอนจอยมากๆพอเห็นทุกคนเอนจอยแล้วหนูก็เริ่มมีเอเนอร์จี้ขึ้นจะบอกว่าไม่ว่าบลิงก์จะทำอะไรหนูเห็นหมดมันเป็นกำลังใจให้หนูจริงๆอยากขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ที่ทุกคนคอยเขียนให้ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณที่มาทวิตเตอร์